นายกรัฐมนตรีจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลในการแข่งขันกีฬาซีเกมและอาเซียนพาราเกมที่ประเทศมาเลเซียค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจัดงานเลี้ยงต้อนรับและมอบเงินรางวัลกับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันทั้ง2มหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่29ไทยเราคว้ามาได้72เหรียญทอง86เหรียญเงินและ88เหรียญทองแดงผู้ที่ได้รับเหรียญทองได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทเหรียญเงินได้รับ 100,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับ 50,000 บาทรวมแล้ว 124,840,000 บาทค่ะส่วนอาเซียนพาราเกมครั้งที่9ไทยคว้ามาได้68เหรียญทอง73เหรียญเงินและ94เหรียญทองแดงซึ่งเหรียญทองได้รับเงิน 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 25,000 บาทรวมแล้ว 28,750,000 บาทโดยนักกีฬาทุกคนรู้สึกประทับใจและขอบคุณรัฐบาลที่จัดงานครั้งนี้ค่ะ 145,000 บาท 153,545,000 ค่ะวันนี้ก็ได้มางานที่ทำเนียบค่ะแล้วก็งานซีเกมก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งนึงค่ะก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากครับที่ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาครับผมในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ทั้งคนปกติทั้งคนพิการก็ดีใจครับขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพร้อมทั้งให้กำลังใจให้ทุกคนทำผลงานให้ดีต่อไปค่ะ